รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันการได้พักผ่อนในวันหยุดยาวแบบนี้ทำให้เราได้ชาร์จพลังให้กับร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาเข้าครัวทำอาหารร่วมกันกับครอบครัวของนานากันแล้วนะคะในรายการข้าวหวานสำราญใจรายการที่พวกเราทั้ง4คนจะมาแชร์สูตรทำอาหารทั้งคาวและหวานด้วยการทำเมนูแสนอร่อยพร้อมเคล็ดลับที่พร้อมบอกต่อให้คุณผู้ชมได้สร้างความสุขกับพวกเราทั้งครอบครัวทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทาง WorkPoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นะคะครอบครัวของเราในช่วงแรกเนี่ยนานามีเมนูหอยทอดกระทะร้อนหม่าล่ามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะหอยแมลงคู่กับผงหม่าล่าหนำๆแบบเนี้ยเผ็ดจัดจ้านอร่อยแน่นอนหอยทอดวันนี้เป็นหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ตัวโตๆชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังทอดกรอบโรยด้วยผงหม่าล่าเผ็ดร้อนแสนอร่อยที่สำคัญนะคะเสิร์ฟบนกระทะร้อนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเมนูที่อยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณทำให้ที่บ้านทานก็ว้าวมากๆที่สำคัญทำขายนะคนซื้อต้องกรี๊ดกราดมากๆเลยล่ะส่วนช่วงของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะคะวันนี้เขามาในทีมน่ารักน่ารักเขาบอกว่าเขามีคุกกี้มาฝากแต่คุกกี้ของเขาเนี่ยคุณผู้ชมทำเป็นรูปน้องหมาหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะอยากจะบอกว่าคาเฟ่ไหนเอาไปทำก็ต้องรวยปังๆแน่ๆหรือใครเอาไปทำแจกนะรับรองจะเป็นหนึ่งในสูตรคุกกี้ที่ทั้งอร่อยและน่ารักเลยล่ะค่ะมั่นใจนะว่าวันนี้คุกกี้ของเราอร่อยอร่อยค่ะช่วงนี้เทศกาลนะคุณผู้ชม FC ดูอยู่นะเขาเอาไปทำแจกนะถ้าไม่อร่อยไม่ได้นะมั่นใจนะฮะคุณผู้ชมว่าวันนี้คุกกี้น้องหมาเนี่ยทั้งน่ารักแล้วก็น่าอร่อยด้วยบอกคุณผู้ชมได้คำเดียวเลยนะว่า2เมนูของครอบครัวเราวันนี้ถูกใจพวกคุณอย่างแน่นอนช่วงหน้ากลับมาติดตามข้าวหวานสำราญใจกันค่ะจานนี้ใช้หอยตัวโตๆ5ตัวไปเลยสีสันเผ็ดจัดจ้านอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กแตงโมมาฝากกันค่ะวิธีทำร้อนแป้งเค้กราริบินเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูให้เข้ากันเติมน้ำตาลทรายลงเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงนมข้นจืดน้ำและน้ำมันพืชลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมแป้งที่ร้อนไว้คนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าด้วยหัวตีรูปตะกร้อความเร็วสูงสุดนานประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่ออีกประมาณ2นาทีหรือกระทั่งตั้งยอดแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมให้เข้ากันแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1หนักประมาณ200กรัมเป็นสีขาวส่วนที่2หนัก200กรัมผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันส่วนที่3หนัก250กรัมผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และน้ำหวานเข้มข้นรสแตงโมคนให้เข้ากันวางพิมพ์วงแหวน6นิ้วลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตามด้วยพิมพ์วงแหวน7นิ้วบีบเนื้อเค้กสีเขียวชั้นนอกให้ทั่วตามด้วยเนื้อเค้กสีขาวชั้นกลางและเทเนื้อเค้กสีแดงชั้นในสุดดึงพิมพ์วงแหวนทั้ง2ชั้นออกนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีหั่นเค้กแตงโมเป็นชิ้นตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กแตงโมถ้ามีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาและอาจารย์นิสักวันนี้เนี่ยนะคะนานาได้หอยนิวซีแลนด์มาเรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้หอยแมลงภู่ตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่ต้องไปตามดูแล้วล่ะว่าตลาดรอบนี้จะมีของสดเข้ามาหรือเปล่า
คุณสามารถเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีหอยแมลงผู้แช่แข็งแบบตัวเบ้งๆมาเลยนะนานาได้หอยแมลงผู้ตัวใหญ่มาแบบนี้แล้วเอามาทำเมนูหอยทอดกระทะร้อนหม่าล่ากันค่ะหอยทอดกระทะร้อนของนานาเนี่ยหน้าตาน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะหอยทอดของเราเนี่ยจะเป็นหอยทอดแบบเอาไปคลุกแป้งคลุกเกล็ดขนมปังทอดเรียกได้ว่ากรอบกรวบเลยที่สำคัญมีผงหม่าล่าโรยข้างหน้าบนหอยกระทะร้อนด้วยล่ะขั้นตอนแรกนะคะถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะชุบแป้งทอดอะไรก็ตามวันนี้เลือกใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิฮอนี้ค่ะผสมกับน้ำเย็นจัดๆแล้วก็เอาหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ของเราชุบลงไปแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังแล้วก็ลงทอดวันนี้เราใช้สูตรนี้นะจ๊ะแป้งประกอบอาหารตราโกกิห่อแบบนี้ใส่ลงไปข้างซองเขามีสัดส่วนที่แนะนำไว้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ข้นขึ้นก็ลดแป้งอยากได้เหลวขึ้นก็เพิ่มน้ำหรืออยากให้กรอบขึ้นใช้โซดาเย็นจัดๆ จะทำให้ตัวแป้งประกอบอาหารตราโกกิสามารถชุบของเสร็จแล้วกรอบได้มากขึ้นด้วยค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งตกใจส่วนผสมของนานาไม่ได้มีแค่นี้เคล็ดลับของหอยทอดของเราวันนี้นานาใส่นี่ด้วยค่ะอัมพวากะทิ 100% คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหอยทอดของคุณจะมีกลิ่นหอมๆ ของกะทิออกมาด้วยทอดเนี่ยนะคะเวลาน้ำมันท่วมๆเราต้องการดีฟรายเนี่ยนะแนะนำเป็นน้ำมันปาล์มค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตจุดเดือดของเขาเนี่ยนะคะจะสูงกว่าทำให้เวลาทอดเนี่ยของกรอบได้นานนี่นะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะแล้วชอบมากที่เกล็ดของเขาโตแบบนี้เลยหอยแมลงผู้ที่นานาบอกค่ะซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาออกมาจากนั้นแกะเปลือกออกซับให้แห้งหน่อยเวลาคลุกกับแป้งชุบทอดจะได้คลุกแล้วติดง่ายนะคะคลุกลงไปให้ทั่วจากนั้นใส่ลงไปในเกล็ดขนมปังของเราแบบนี้เลยค่ะเช็คน้ำมันว่าได้ที่แล้วดูยังไงแบบนี้ใช้ได้ค่ะสาเหตุที่บอกว่าซับให้แห้งๆหน่อยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีน้ำออกมาเยอะเนี่ยนะคะจะทำให้น้ำมันกระเด็น1ตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวจานนี้ใช้หอยตัวโตๆ5ตัวไปเลยอย่ารอให้สีเหลืองทองมากๆในกระทะเพราะว่าขึ้นมาเสร็จแล้วเกล็ดขนมปังจะยังคงอมความร้อนอยู่ถ้าสมมติว่ามันเหลืองมากๆเนี่ยมันจะไหม้นะนานาจะเสิร์ฟหอยทอดของนานาบนกระทะร้อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะนานาวอร์มกระทะร้อนอยู่ข้างๆเจ้าตัวถั่วงอกเนี่ยนะคะจะมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าเราผัดกับน้ำมันแต่วันนี้เราจะใส่ในกระทะร้อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องผัดเพียงเอาน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยนะคะใส่ลงไปในถั่วงอกคล้าแล้วก็หยิบวางบนกระทะร้อนได้เลยวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตแบบนี้จากนั้นเคล้าให้เข้ากันเราก็จะได้ถั่วงอกที่เคล้าน้ำมันนิดหน่อยแล้ววันนี้เรามีตัวช่วยค่ะเป็นซอสผงปรุงรสรสพริกเสฉวนหม่าล่าตราไทยเชฟโรยอะไรก็อร่อยวันนี้เอามาโรยหอยทอดกับกรอบของเราเนี่ยซองของเขาเป็นซิปล็อกใช้ไม่หมดความอร่อยก็ยังถูกซีลไว้ข้างในแบบนี้เปิดออกมาก็มีซิปล็อกข้างในอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้นะคะ
่ะเดี๋ยวดานาจะตักเจ้าไทยเชฟของเราลงกระบอกโรยก่อนเพื่อให้โรยได้อย่างสม่ำเสมอโหสีสันเผ็ดจัดจ้านมาแบบนี้เลยค่ะมาล่าเนาะมันก็ต้องหนำๆอย่างนี้กระทะร้อนแบบร้อนจัดๆเลยค่ะวางลงไปแบบนี้หอยแมลงคู่กับผงมาล่าหนำๆแบบนี้เผ็ดจัดจ้านอร่อยแน่นอนโดยต้นหอมนะคะหอยทอดต้องมีต้นหอมจริงๆแล้วก็เสิร์ฟกับผักชีของเราช่อนึงนะจ๊ะหอยทอดกระทะร้อนมาล่าเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะรับรองว่าที่บ้านต้องร้องโอ้โหที่สำคัญอร่อยมากๆเลยล่ะช่วงต่อไปนะคะคุณผู้ชมรับประทานหอยทอดมาล่าของนานาเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์เมย์มีคุกกี้หน้าตาน่ารักที่สำคัญรสชาติอร่อยอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่กับเมนูชื่อคุกกี้น้องหมาจ้ะจริงๆอ่ะที่บ้านเราก็รักหมาอยู่แล้วนะแต่ก็พอดีมันเจอน่ารักมากต้องทำช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นนมสดมันม่วงมาฝากกันค่ะวิธีทำมันม่วงใส่มันม่วงต้มสุกบดละเอียดร้อนๆลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมข้นจืดและน้ำเชื่อมคนให้เข้ากันตักมันม่วงลงในภาชนะเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์เตรียมไว้วิธีทำวุ้นน้ำตาลทรายแดงตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นน้ำตาลทรายแดงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตัดวุ้นน้ำตาลทรายเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้วิธีทำวุ้นนมสดตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมนมสดนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะการทำวุ้นนมสดต้องคนผสมผงวุ้นและน้ำตาลทรายให้เข้ากันก่อนจากนั้นเติมนมสดนำขึ้นตั้งไฟจะช่วยทำให้ส่วนผสมต่างๆละลายได้ดีและไม่จับกันเป็นก้อนใส่วุ้นน้ำตาลทรายแดงลงบนมันม่วงตามด้วยสาคูต้มสุกจากนั้นเติมวุ้นนมสดประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยใบเตยและมันม่วงนึ่งสุกกดเป็นรูปดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูวุ้นนมสดมันม่วงเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูกระดูกหมูซอสหม่าล่ามาฝากกันค่ะวิธีทำนำซี่โครงหมูลงคลุกแป้งมันให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้เทน้ำมันผสมรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำซี่โครงหมูลงทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยพริกป่นหม่าล่าซีอิ๊วขาวน้ำมันงาซอสหอยนางรมและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดใส่กระดูกหมูทอดผัดให้เข้ากันตุ๋นต่อจนกระดูกหมูสุกนุ่มเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยด้วยผงหม่าล่างาขาวคั่วและต้นหอมซอยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกระดูกหมูซอสหม่าล่าหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหเมนูน่ารักขิงขุจริงๆนะฮะนั่นก็คือเมนูคุกกี้น้องหมาของแบบนี้นะฮะมีแรงบันดาลใจยังไงครับวันนี้จริงๆอ่ะที่บ้านเราก็รักหมาอยู่แล้วนะแล้วก็พอดีมันเจอน่ารักมากต้องทำ
ใช่คือความชอบล้วนๆเลยใช่อะไรที่มาจากความชอบนะฮะมันมักจะดีเสมอที่สำคัญเนี่ยชอบอย่างเดียวไม่ได้ต้องอร่อยใช่มั่นใจนะว่าวันนี้คุกกี้ของเราอร่อยอร่อยค่ะช่วงนี้เทศกาลนะคุณผู้ชม FC ดูอยู่นะเขาเอาไปทำแจกนะถ้าไม่อร่อยไม่ได้นะมั่นใจนะฮะคุณผู้ชมว่าวันนี้คุกกี้น้องหมาเนี่ยทั้งน่ารักแล้วก็น่าอร่อยด้วยเอาละครับขั้นตอนการทำเมนูคุกกี้น้องหมานะครับง่ายๆเลยจริงๆวันนี้เราใช้แค่ตะกร้อมือด้วยตะกร้อมือใช่นะฮะเริ่มต้นนะครับอันนี้สังเกตมามีทำไมเป็นแบบเหลวแบบนี้เลยอ่ะค่ะต้องเป็นแบบคืออ่อนตัวมากๆอุณหภูมิห้องใช่อุณหภูมิห้องโอเคเนยสดชนิดเค็มนะฮะตามด้วยอันนี้ไข่ไก่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับตะกร้อมือนะคนให้เข้ากันคืออันนี้เทคนิคเลยว่าเนยเมื่อกี้คือเอาไว้อุณหภูมิห้องก่อนใช่แต่ไม่ใช่เหลวเป็นน้ำนะพอเข้ากันอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่แป้งแล้วค่ะแล้ววันนี้นะครับเราใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะนะครับคุณผู้ชมมีโลโก้ TFM แบบนี้เลยนะฮะแถบสีเหลืองนะครับมีตราบัวหิมะมั่นใจนะฮะทำอะไรก็อร่อยแน่นอนครับแล้วดูสีแป้งก็สวยเลยขาวค่ะแบบนี้คือทำอะไรก็แบบดูน่ากินนะความอร่อยของคุกกี้อันเนี้ยคือมีอันนี้ใช่ไหมใช่มะพร้าวอบแห้งแบบนี้คือยิ่งเคี้ยวมันเหมือนแบบยิ่งมันนมผงนะฮะอันนี้ก็คือเพิ่มความหอมเนาะใช่เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับวานิลาผงนะฮะและสุดท้ายนะคุณผู้ชมเบกกิ้งโซดาครับใช้พายางนะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันโอ้โหสมมติที่บ้านมีเด็กใช่ไหมสามารถให้เขามาร่วมด้วยเลยสนุกเพิ่งโตแล้วแต่ว่าความสนุกจริงๆผมว่าอยู่ที่หลังจากนี้นะปั้นค่ะใช่ไหมตอนปั้นนะใช่โอ้ง่ายเลยนะอันนี้แป๊บเดียวเขาก็จับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะฮะเดี๋ยวมาเราต้องชั่งนะก้อนละ15กรัมก้อนละ15นะครับหน้าเขานะยังก็มีหูมีแก้มก็7กรัมแป้งคุกกี้ที่เมื่อกี้ผสมจนได้ที่เนี่ยเขามาแบ่งนะฮะเป็นขนาดชิ้นหนึ่งเนี่ย30กรัมเพราะว่าเดี๋ยวจะแบ่งครึ่งได้ง่ายแล้วก็จะเป็นชิ้นละ15พอได้ชิ้นละ15อันนี้ก็คือตัวหน้าของน้องหมาใช่อันนี้เราแบ่งครึ่งต่ออีกทีเลยไหมได้ค่ะจะที่วางเป็นแถบเลยให้เรานะเพราะอันนี้คือแก้มกับหูนะไม่ใช่วางตรงนี้ใช่ไหมให้วางตรงนี้ได้หมดอ๋อโอเคเอาละไม่เท่ากันก็มาตรงนี้แหละช่างไปทำไมก็ไม่รู้ตรงนี้แหละฮะกิจกรรมของคนในครอบครัวใช่ช่วยกันนะครับโอ้แต่ตัวคุกกี้รู้เลยนะว่าออกมานี่คืออร่อยและหอมมากๆแน่นอนเราต้องทำยังไงกับชิ้นใหญ่ก่อนพอเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็คลึงออกมานะที่มือแบมืออย่างนี้นะเพียงก็วางไส้เข้าไปอันนี้กับรสหั่นเต๋านะคุณผู้ชมนะสมมติลูกศิษย์นะจะชอบใส่สตรอเบอรี่แห้งใส่ช็อกโกแลตชิพได้หมดกลึงกลมนะสเต็ป1สเต็ป2กดให้แบนสเต็ปที่3ใส่แกนเต๋าถูโอเคใส่แกนเต๋า1เม็ดแล้วกลึงใหม่เพิ่งก็ออกมาเป็นแหลมๆหน่อยใช่คือมันก็มีหลายพันนะน้องหมาละค่ะอันนี้จะเป็นพุดเดิ้ลเลยค่ะเราทำแบบเป็นปักหรือว่าอะไรน่าจะง่ายกว่าโอเคอ่ะอันนี้คือส่วนหน้าของคุกกี้น้องหมาของเรานะฮะใช่ค่ะก็ครบละอันนี้คือชิ้นเล็กที่หั่นไว้อ่ะเตรียมไว้นั่นนะ14กรัมเปเวอร์แบ่ง2ใช่ไหมแบ่ง2ค่ะที่หูนะคะเดี๋ยวมานี่เราพอเราทำหน้าเขาเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องไปอบนิดนึงนะคะประมาณ15นาทีพออบเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องออกมาทาไข่ขาวมันก็ติดหน้ามะพร้าวเซ็งก็ติดตาขนเป็นขนเซ็งก็เดี๋ยวก็ออกใหม่อีกนิดนึง
เดี๋ยวเราจะนำคุกกี้นะครับนำเข้าเตาอบนะฮะที่อุณหภูมิ130องศานะครับประมาณ15นาทีครับเอาละฮะคุณผู้ชมอันนี้คือคุกกี้น้องหมาที่เพิ่งเอาออกจากเตาอบสังเกตเขาแบบเริ่มมีแบบเหลืองๆน้ำตาลอ่อนๆ นะยังไม่ถึงกับเข้มได้ที่ทาก่อนนะอันนี้มามิจะทาไข่ขาวลงไปไข่ขาวนะพอทาเสร็จปุ๊บคว่ำหน้าลงไปนะฮะโอเคลงตัวมะพร้าวโอเคครับเทดดี้นะเอาตานะติดนะเดี๋ยวมันก็น่าจะหน้าที่เทดดี้นะตานะติดเข้าไปเอาด้านแหลมลงค่ะเพราะว่าถ้าเอาด้านแหลมขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นตาแหลมมาเลยค่ะทาเยอะหน่อยจะได้ติดนะค่ะทาทั่วเลยค่ะทาทั่วโอเคแล้วก็บอกว่าคนที่ติดตาต้องเป็นเทดดี้นะอันนี้ยังทาไข่อยู่เลยค่ะถ้าทาเยอะอย่างเงี้ยไปจุ่มในไข่เลยไหมไม่ได้นิ่มไปหลังจากคุณผู้ชมดูรายการวันนี้แล้วนะฮะอาจจะไปซื้อละ ไม่ทำเองหลังจากที่ติดตัวมะพร้าวแล้วก็ช็อกโกแลตชิพเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะต้องอบต่ออีกรอบหนึ่งนะครับความร้อนเนี่ยเท่าเดิมเลยก็คือ130องศาเซลเซียสนะครับนานประมาณ15นาทีเอาละฮะอันนี้คืออบรอบที่2ออกมาน่ากินเลยนะตัวมะพร้าวนี่คือติดแบบบ้านดูแบบแล้วก็แบบเหลืองๆทองๆน่ากินมากชิ้นอย่างนี้นะได้เลยฮะเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูของมามินะฮะคุกกี้น้องหมานะครับเรียกได้ว่าเป็นขนมที่น่ารักนะแล้วผมว่าในช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยถ้าเราตั้งใจทำอะไรแบบนี้นะแล้วเอาไปให้กับใครก็ตามเนี่ยเขาแบบจะโอ้ซาบซึ้งแน่นอนจะห้ามให้ผู้ใหญ่นะอ่ะทำไมอ่ะความหมายอ๋อให้ชิมได้แต่ไม่ได้ให้ทำให้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ผมว่าทำง่ายอร่อยและที่สำคัญรูปลักษณ์น่ากินมากคิกุสุดๆเลยคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะอย่าลืมทำตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการข้าวหวานสำราญใจนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มามีนานาแล้วก็เท็ดดี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะฮะจดสูตรไม่ทันหรือว่าอยากได้เมนูอื่นๆเพิ่มเติมนะเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมีเมนูที่เรียกได้ว่าเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสมาฝากค่ะแต่ไหนๆเราเป็นคนไทยจะให้ทำขนมฝรั่งอย่างเดียวเนี่ยก็ดูเขินๆวันนี้ก็เลยเอาขนมไทยมาทำในรูปแบบการเฉลิมฉลองแบบคริสต์มาสเป็นเมนูเปียกปูนคริสต์มาสค่ะพุดดิ้งข้าวโพดพอแบบปุ๊บเข้าไปเนี่ยโอ้ข้างในนุ่มมากเป็นเพราะว่าเราใส่ทั้งแป้งทั้งวุ้นนะมันช่วยกันเลยและที่ชอบจริงๆเนี่ยก็คือกลิ่นกะทิมาเต็มๆ